ัดถัดไปนะคะขอเรียนเชิญดรสุมิตานะคะจรดโรธกุลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติสทชนะคะบรรยายในหัวข้อบทบาทและหน้าที่ของสทชเพื่อสนับสนุนการผลักดันไฮโดรเจนของประเทศนะคะโดยทางดรส,สุมิตาเนี่ยค่ะก็ทำงานคุกคีอยู่ในโครงการพลังงานมาอย่างยาวนานนะคะขอเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ หลายๆท่านก็อาจจะเคยฟังกันหลายรอบแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสวทชนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนแล้วก็ผลักดันท็อปปิกเรื่องไฮโดรเจนของประเทศเรานะคะสำหรับในเรื่องของไฮโดรเจนนะคะสิ่งที่เราได้เริ่มทำมาเนี่ยตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะคะ ก่อนที่จะมีเป้าหมายที่ทางด้านของดีคาร์บอนไนเซชันอีกนะคะก็คือต้องมาย้อนว่าตอนนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับท็อปิกเรื่องของไฮโดรเจนมากขึ้นเลยนะคะก็เป็นอนิสงส์มาจากการประชุมคอปเลยนะคะหลกัหลกๆก็มาจากทางด้านตั้งแต่ปี2015นะคะ Paris Agreement นะคะเรื่อยมาจนกระทั่งถึง COP 27แล้วก็ COP 28นะคะ ประเทศเราทำอะไรบ้างประเทศเราก็มีการกำหนดเป้าหมายว่าเราจะไปสู่ดีคาร์บอนไนเซชันเนี่ยในปีคศ2050นะคะเราก็ยังมีเวลาอีกหลายปีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปต่อนะคะก็คือเป้าหมายที่ปี2065ก็คือ Net Zero นะคะถามว่าระหว่างทางเนี่ย ดูเหมือนว่าจะมีอยู่หลายปีแต่ก็มีอีกหลายอย่างที่ต้องทำนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในฐานะของส่วนงานต่างๆเนี่ยคะ่ะเราก็ต้องมองว่าถ้าอย่างนั้นมีอะไรบ้างที่เราจะทำได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะคะภาคส่วนพลังงานเนี่ยเป็นภาคส่วนที่มีการปล่อยอิมิชชั่นมากจะบอกว่ามากที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะรองลงมาก็จะเป็นภาคของขนส่งแล้วก็อุตสาหกรรมดังนั้นเวลาที่จะไปลดคาร์บอนเนี่ย ก็มักจะต้องไปลดที่ภาคพลังงานก่อนนะคะหลายๆอย่างมันอาจจะลดยากแต่บางอย่างเขาก็มองว่าทำได้เลยถ้าเอาไฮโดรเจนเอามาใช้เป็นพลังงานนะคะแต่ทีนี้ว่าเราจะทำอย่างไรประเทศเรามีความพร้อมแค่ไหนนะคะก็ต้องมาดูกันเรื่องของไฮโดรเจนเนี่ยนะคะในปัจจุบันส่วนมากแล้วเนี่ยไฮโดรเจนที่มีใช้กันอยู่เนี่ย เป็นเรียกว่าไฮโดรเจนสีเทานะคะก็คือต้นทางของการผลิตไฮโดรเจนเนี่ยมาจากฟอสซิลเบสนะคะซึ่งกระบวนการอันนี้เนี่ยก็เป็นที่ใช้กันอยู่แล้วในปัจจุบันนะคะก็เดี๋ยวทางไทยออยลก็จะเป็นตัวแทนที่จะมาเล่าถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็ผู้ผลิตอย่าง BIG แล้วก็ลินเดนะคะก็อันนี้ก็จะ กล่าวถึงคร่าวๆนะคะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะเป็นต้นทางมาจากไม่ว่าจะเป็นฐานหินน้ำมันหรือว่าแก๊สธรรมชาตินะคะซึ่งในการผลิตไฮโดรเจนอันนี้เนี่ยก็จะมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะดังนั้นแนวโน้มในอนาคตก็คือว่าเราต้องการที่จะ move ไปสู่ r e e n ไฮโดรเจนนะคะซึ่ง หลักการก็คือการที่จะผลิตกรีนไฮโดรเจนเนี่ยเราจะต้องใช้ต้นทางของแหล่งกำเนิดเนี่ยที่สะอาดนะคะแล้วก็ไม่ปล่อย CO2 อันนั้นก็คือมองว่าถ้าเราได้ไฟฟ้าที่มาจาก Renewable Source นะคะอย่างเช่นมาจาก s o ลา r c เซ l ล์มาจากวินนะคะหรือว่าพลังน้ำเนี่ยอันนี้ก็เอามาผ่านกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งที่เรียกว่าอิเล็กโทรไล s ิส e ิเล็กโทร s ลซเนี่ยก็คือการแยกน้ำด้วยไฟฟ้านั่นเองนะคะ อบางคนอาจจะเคยเรียนนะคะสมัยมหาวิทยาลายัยว่าเราเอาไฟฟ้าป้อนเข้าไปแยกมีลวดนะคะที่เป็นอิเล็กโทรดเราก็จะได้ไฮโดรเจนฝั่งหนึ่งได้ออกซิเจนอีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ออกมาแล้วเนี่ยไฮโดรเจนก็จะมีความบริสุทธิ์สูงด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้ปล่อยอิมิชชั่นออกมาซึ่ง ในแง่ของการที่จะลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ยค่ะไฮโดรเจนก็เลยเป็นหนึ่งใน6เทคโนโลยีสำคัญนะคะที่จะมีการนำมาใช้เพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายในการลดการปล่อยแก๊สเรอนกระจกนะคะอันอื่นๆเนี่ยก็อย่างเช่นพวกการใช้ Renewable Energy นะคะหรือว่าการช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน มากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าการใช้ไฟฟ้าแทนที่ที่จะไปใช้การสันดามนะคะก็คือการใช้ E v แทนที่จะไปใช้เครื่องยนต์สันดาภายในที่มีอยู่ในปัจจุบันก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะในการดีคาร์บอนไนซ์นะคะหน้านี้นะคะก็จะให้เห็นนะคะว่าไฮโดรเจนเนี่ยในปัจจุบันก็จะมีการแบ่งสีอยู่ได้หลายๆสีด้วยกันนะคะขอยืนหลบๆจะได้เห็นรูปชัดๆค่ะ ก็คือจะมีทั้งสีเทาสีน้ําตาลไล่าจากข้างล่างก่อนนะคะว่าจะเป็นกลุ่มที่เขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะสีดําสีเทาเนี่ยก็คือกลุ่มนี้จะผลิตมาจากกลุ่มที่เป็นฟอสซิลเบสนะคะพอถัดขึ้นไปเนี่ย เราก็จะมีกลุ่มของเทอร์คอยส์นะคะก็จะเป็นไพโร s ไลซิสนะคะจาก Natural Gas ทีนี้ถ้าหากว่ากลุ่มข้างล่างเนี่ยค่ะสีเข้มๆเ,เนี่ยต้องการจะให้ขยบฐานะขึ้นไปเป็นสีฟ้าเนี่ยก็คือจะต้องไปผนวกกับ CCUS นะคะก็คือดักจับคาร์บอนเอาไปซะเพราะฉะนั้นก็จะได้รับการอัปเกรดนะคะจากสีเทาไปเป็นสีฟ้า แต่ถ้าหากว่าอย่างที่พูดตะกี้นี้เนี่ยนะคะก็จะไปอยู่ที่สีเขียวเลยก็คือเป็นกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสโดยที่ใช้ไฟฟ้าที่มาจาก renewable energy นะคะก็จะมีอีก2ส,สีนะคะก็คือสีชมพูสีชมพูเนี่ยจะเป็นอิเล็กโทรไลซิสเหมือนกันแต่ว่าถ้าไฟฟ้านั้นเนี่ยมาจากพลังงานนิวเคลียร์ก็จะได้รับสีชมพูนะคะหรือถ้าหากว่าเป็นสีเหลืองเนี่ยอันนี้จะเป็นสีเหลืองที่อิเล็กโทรไลซิสเช่นกันแต่ว่า เป็นกริดมิกนะคะก็คือในกริดเนี่ยมันผสมกันมาหลายอย่างว่าวิธีการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมากันหลากหลายนะคะแต่ว่ายังมาอิเล็กโทรไลซิสก็จะได้สีเหลืองไปนะคะแล้วก็ข้างบนเป็นสีขาวนะคะก็คือพวกที่เป็น byproduct จากกระบวนการต่างๆเนี่ยนะคะเพราะว่าอ i มิชันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเอาไปฝากไว้กับกระบวนการอื่นแล้วนะคะก็เลยได้สีขาวไปนะคะค่ะ <c oughs> วันนี้เราก็เลยจะมาเล่ากันถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้ก็คือจะมีการแบ่งเป็นสีนะคะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่องของโลคา์บอนไฮโดเจนมากขึ้นนะคะก็คือสีเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นการกําหนดว่าถ้าได้สีบนๆเนี่ยราคาจะสูงถ้าสีล่างๆราคาจะต่ำนะคะดังนั้นผู้ผลิตเนี่ยก็อยากจะผลิตได้สีสวยๆข้างบนนะคะแต่ทีนี้จากการประชุมอย่าง G7 หรือว่าประชุมหลักๆตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องของไฮโดรเจนเนี่ยว่าไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นสีเขียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะใช้คำพูดใหม่ว่าโลคา์บอนไฮโดรเจนเพื่อให้มันสามารถที่จะครอบคลุมได้มากขึ้นนะคะว่าไม่ว่าวิธีการใดก็ตามถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยปล่อยคาร์ปล่อยคาร์อาบอนต่ำ ก็นับว่าดีเหมือนกันนะคะคือไม่ต้องไปแยกประเภทว่าต้องอิเล็กโทรไลซิสเท่านั้นมันถึงจะดีนะคะสำหรับงานวิจัยนะคะในบทบาทของสวทชวเองนะคะเราก็มีการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจนมานะคะก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2544เลยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ย คนยังไม่ค่อยจะพูดถึงเรื่องไฮโดรเจนมากนักนะคะแต่ว่าจะนึกถึงการวิจัยทางด้านของเซลล์เชื้อเพลิงมากกว่านะคะก็อย่างเช่นเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งนะคะ Solid Oxide Fuel Cell เรามีการผลิตไฮโดรเจนนะคะที่มาจากต้นทางก็คือไบโอแก๊สแล้วก็กลุ่มของเอทานอลนะคะ แล้วก็มีการทําความสะอาดไบโอแก๊สนะคะแล้วก็ถัดจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการพัฒนาฟิล l เซลที่เป็นชนิดอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นจริงๆแล้วต้องบอกว่าปฏิกิริยาของฟิล l เซลเนี่ยค่ะมันเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับ ของอิเล็กโทรไลซิสนั่นเองนะคะเพราะว่าการผลิตไฮโดรเจนด้วยอิเล็กโทรไลซิสเนี่ยก็คือเอาไฟฟ้าป้อนเข้าไปในน้ำแล้วก็แยกออกมาเป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนแต่ว่าในฟิล์มเซลเองเนี่ยก็คือป้อนไฮโดรเจนกับออกซิเจนคนละทางกันะนะคะเข้าไปในเซลลก็จะได้ไฟฟ้าออกมาแล้วก็ได้น้ำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพื้นฐานเลยนะคะของอิเล็กโทรไลซิสเนี่ยก็คือ เหมือนกันกับฟิวเซลนั่นเองนะคะคอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยเหมือนกันอันนี้นะคะเรามองว่าประเทศเราเนี่ยค่ะเราน่าจะมีข้อได้เปรียบในเรื่องของการผลิตไฮโดรเจนจากกลุ่มที่เป็นไบโอแมสไบโอแก๊สนะคะเพราะว่าไบโอแมสเนี่ยมันเป็นรีซอร์ซซึ่งเรามีอยู่มากนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกที่ตั้งใจปลูกหรือว่าจะเป็นพวกเวสที่มาจาก กระบวนการเกษตรต่างๆนะคะแล้วมันก็สามารถที่จะรีไซเคิลคาร์บอนไดออกไซด์ได้เพราะว่าเวลาที่พืชจะริญเติบโตเนี่ยตอนนั้นก็คือมันใช้คาร์บอนไดออกไซด์ ดูดเข้าไปเพื่อใช้ในการเติบโตหลังจากนั้นพอเราเอามันมาใช้แล้วปล่อยออกมาเป็น C O 2ก็คือเป็นการรีไซเคิลของ C O 2นั่นเองนะคะหรือการที่จะเอามาใช้ในมุมของ waste to energy นะคะผลิตออกมาได้ C O 2ซึ่งมันก็ไม่ใช่ C O 2ที่มาใหม่จากไหนเลยแต่มันก็คือ C O 2ที่เคยดูดเข้าไปตอนที่พืชเจริญเติบโตนั่นเองนะคะในส่วนของไบโอแก๊สเนี่ยนะคะ ปกติท่านทราบไหมคะว่าไบโอแก๊สเนี่ยผลิตมาจากที่ไหนกันบ้างคะขี้ไก่ขี้หมูที่บ้านมีไหมคะก็คือพวกออร์แกนิกเวสอย่างเราซื้อผลไม้มาเราทานไม่หมดใช่ไหมคะมีเปลือกกล้วยมีเปลือกมะละกอมีเศษอาหารต่างๆอินทรีย์พวกนี้เวลาที่หมักสะสมกันมันก็คือ มีไบโอแก๊สออกมาอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวนะคะว่ามีบอกขยะที่มีไฟไหม้เกิดขึ้นอันนั้นก็คือเนื่องมาจากว่ามีไบโอแก๊สเกิดขึ้นนะคะดังนั้นถ้าเราไม่จัดการทำอะไรเลยเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการด้วยจุลินทรีย์เนี่ยผลิตไบโอแก๊สออกมาอยู่แล้วนะคะซึ่งองค์ประกอบหลกัหลกๆของในไบโอแก๊สเนี่ยก็คือมี แก๊สมีเทนนะคะซึ่งแก๊สมีเทนเองเนี่ยมันก็มีค่า global warming potential เนี่ยสูงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์อยู่28เท่านะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะปล่อย CO2 หนึ่งหน่วยเนี่ยเทียบกับเราปล่อยอยู่ในกลุ่มนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือมั่นใจได้นะคะว่ามีคนกำลังคิดเรื่องนี้อยู่นะคะไม่ได้มีการทอดทิ้งกันนะคะ ก็มีไฮโดรเจนสเตชันแต่เดี๋ยว b i g น่าจะขึ้นมาพูดใช่ไหมคะเรื่องของไฮโดรเจนสเตชันของประเทศไทยแล้วก็มีโปรเจกต์เกี่ยวกับกรีนไฮโดรเจนในประเทศไทยนะคะก็จะตอนนี้มีอยู่หลายโปรเจกต์ด้วยกันเลยนะคะก็ผู้เล่นก็จะเป็นรายใหญ่ๆนะคะที่มีอยู่ในตอนนี้นะคะสำหรับสรุปเลยก็คือโลคอส นะคะคลีนไฮโดรเจนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะว่าคือจะคลีนอย่างเดียวแต่ถ้าราคาแพงเนี่ยก็อาจจะยังไม่ช่วยนะคะในการดีคาร์บอนไนซ์แล้วเราก็มีงานวิจัยนะคะทางด้านกรีนไฮโดรเจนด้วยนะคะอันนี้จะเป็นหลักสำคัญเลยนะคะที่จะนำเราไปสู่โลคอสไฮโดรเจนแล้วก็ไบโอแก๊สเนี่ยเรานับว่ามันเป็นซัสเท n นเบิลเอเนจีรีซอร์สเลยนะคะเพราะว่ามันก็มาจากพวกออแกนิกเวสต์แมทเท i เรียลนี่แหละคะ่ะที่ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่มีสัตว มีสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะก็จะยังมีการผลิตตัวออร์แกนิกเวสตนี่ออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็การที่เราผลิตจากไบโอแก๊สก็เป็นการรีไซเคิลนะคะคาร์บอนอิมิชชันได้อีกทางนึ่งเลยนะคะแต่ส่วนที่สำคัญก็คือเรื่องราคานี่แหละค่ะว่าคอสกับเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้งานระยะยาวนะคะ Durability อันนี้เป็น ชาเลนจ์ที่สำคัญมากเลยนะคะในการที่จะไปสู่กรีนไฮโดรเจนเทคโนโลยีนะคะและอีกส่วนหนึ่งที่เรามองว่าน่าจะมีส่วนช่วยมากเลยนะคะสำหรับการที่จะทำให้กรีนไฮโดรเจนเนี่ยมันสามารถแข่งขันได้ในการใช้งานจริงเนี่ยก็คือเรื่องของ Emission Tax นะคะก็ขอนำเสนอเอาไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ นักวิจัยต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องอะนะคะก็ไม่ใช่เฉพาะอยู่ที่ n t t e ทสวทชวนะคะแต่ว่ายังรวมถึงมีกลุ่มใหญ่ๆนะคะอยู่ที่จุฬาอยู่ที่พระนครเหนืออยู่บางมดมี SIIT ด้วยนะคะแล้วก็ที่รากระบ,บงังจริงๆคือเราทำกันมาเกือบจะทุกที่เลยนะคะก็ mm. ขอขอบคุณค่ะ ค่ะขอขอบคุณดรสุมิตาจรดโรดกุลนะคะสำหรับการบรรยายนะคะ